กลิ่นเนี้ยมีความสำคัญกับอารมณ์ของเราอย่างโดยตรงเลยนะครับกลิ่นมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละกลิ่นเนี้ยมันมีความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอุณหภูมิร่างกายก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเมื่อกลิ่นนึงอยู่บนผิวของคน2คนก็จะมีเอฟเฟคไม่เหมือนกันได้กลิ่นไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับสวัสดีครับผมปุ๋ยวรวิทย์สิริภาคเป็น Founder และ Chief Experience Officer ของแบรนด์ปันปุริครับวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาคุยเรื่องกลิ่นกันนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมีความสำคัญกับอารมณ์ของเราอย่างโดยตรงเลยนะครับสังเกตว่าเวลาเราได้กลิ่นอะไรเนี่ยบางที memory หรือความทรงจำบางอย่างความรู้สึกบางอย่างเนี่ยจะกลับมาวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำกลิ่นที่เหมาะสมกับบุคลิก3แบบนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันว่าจะเป็นกลิ่นอะไรกันบ้างครับเริ่มจากบุคลิกแรกนะครับถ้าคุณเป็นนักธุรกิจมาเท่นะครับก็คงอยากจะได้กลิ่นที่สุขุมนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำ4กลิ่นด้วยกันเริ่มด้วยท็อปโน้ตซึ่งคือกลิ่นเบอร์กามอตและกลิ่นที่2นะครับคือกลิ่นแซนเดิลวูดนี่เป็นกลิ่นไม้จันทร์นะครับกลิ่นที่3เป็นกลิ่นโทแบคโคนะครับหรือเป็นกลิ่นยาสูบและกลิ่นสุดท้ายคือกลิ่นคลาริเซจนะครับเป็นกลิ่นตระกูลเฮิร์บ4กลิ่นนี้พอเป็นกลิ่นออกมารวมกันนะครับจะได้บุคลิกที่สุขุมนุ่มลึกนะครับแล้วก็น่าค้นหาน่าเชื่อถือไปในเวลาเดียวกันนะครับก็อยากแนะนำให้ลองสีกลิ่นนี้นะครับบุคลิกที่2จะเป็นคาแรคเตอร์ของสาววัยทำงานนะครับซึ่งสาววัยทำงานเนี่ยก็น่าจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความรักสนุกชอบพบปะผู้คนก็ผมอยากจะแนะนำกลิ่นที่เหมาะสมกับบุคลิกนี้นะครับโดยที่กลิ่นแรกเนี่ยจะเป็นกลิ่นแพนะครับกลิ่นลูกแพนะครับเป็นกลิ่นผลไม้นะครับก็เป็นกลิ่นของคนมองโลกในแง่ดีนะครับมีความรื่นเริงสดใสนะครับเหมาะที่จะอยู่ในออฟฟิศกับเพื่อนๆนะครับชอบพูดคุยแล้วก็กลิ่นที่2นะครับจะเรียกว่าเป็นHard Notes ซึ่งคือ Rose Geranium นะครับจะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีปลาย Geranium นิดๆก็จะมีความหวานแต่ก็ไม่หวานจนเกินไปและสุดท้ายจะเป็นการปิดด้วยนะครับ Hard Notes ที่เรียกว่า Juniper Berry นะครับกลิ่นนี้ก็จะทำให้กลิ่นทั้ง3กลิ่นเนี่ยอยู่รวมตัวกันได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับฉะนั้นสำหรับสาววัยทำงานนะครับอยากที่จะหากลิ่นที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของความสนุกสนานเข้าถึงได้ง่ายเป็นมิตรกับทุกคนในออฟฟิศนะครับก็แนะนำลองผสม3กลิ่นนี้ดูครับสำหรับคาแรคเตอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ของวัยเก่าแต่เก๋นะครับคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีความเก๋อยู่นะครับยังอินเทรนด์อยู่นะครับคนในวัยนี้นะครับที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยคงจะมีความสุขุมช่างเลือกเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ดีนะครับฉะนั้นกลิ่นที่เลือกเนี่ยก็อาจจะเน้นความเรียกว่าโซฟิสติเคทขึ้นมาหน่อยเมื่อดมไปแล้วเนี่ยจะมีเสน่ห์นะครับมีความลุ่มลึกมีมิตินะครับที่ค่อนข้างกว้างเหมาะสมกับคนที่ผ่านประสบการณ์โลกนี้มาเยอะนะครับก็กลิ่นแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับเป็นกลิ่นเทมเปอร์ไทน์นะครับจะเป็นส้มชนิดหนึ่งนะครับแต่จะมีความหอมของเปลือกส้มแล้วก็กลิ่นขมของเปลือกส้มเบาๆส่วนกลิ่นที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับจะเป็นกลิ่นใบแมงลักกลิ่นแฮร์รี่เบซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเฮิร์บที่มีความหอมกลิ่นที่3จะเป็นโรสแอบโซลูทนะครับอันนี้เป็นดอกไม้สกัดมาจากดอกกุหลาบบัลแกเรียโดยเฉพาะนะครับช่วยเติมความลุ่มลึกให้กลิ่นนี้ได้ดีนะครับสุดท้ายจะเป็นกลิ่นฟรังคินเซนส์นะครับอันนี้ก็มีเป็นกลิ่นที่มีการใช้มาตั้งแต่โบราณนะครับเป็นเรียกว่าเป็นกลิ่นเบสโน้ตหลักสำคัญในวงการน้ำหอมเลยนะครับแนะนำให้เบลนด์ทั้ง4กลิ่นนี้นะครับเพื่อที่ให้ได้คาแรคเตอร์ของวัยเก่าแต่เก๋ที่รู้จักตัวเองเป็นอย่างดีนะครับมีความสุขุมนุ่มลึกนะครับครับจริงคำแนะนำผมเนี่ยอยากให้ทุกคนต้องได้ทดลองกลิ่นนั่นเองบางทีแม้แต่คนอื่นแนะนำมาเนี่ยก็อย่าไปเชื่อสักทีเดียวครับนะครับจนกว่าจะได้ลองเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมันมีความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือลองกลิ่นบนผิวนะครับในกรณีที่เป็นกลิ่นที่ใช้กับผิวกายเพราะว่าฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอุณหภูมิร่างกายก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเมื่อกลิ่นนึงอยู่บนผิวของคน2คนก็จะมีเอฟเฟคไม่เหมือนกันได้กลิ่นไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับทดลองกลิ่นนั้นให้อยู่กับตัวเรานะครับลองฉีดลองใช้ดูนะครับแล้วดูว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับให้เวลาผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจนเรามั่นใจว่ากลิ่นนั้นนะมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอย่างที่เราต้องการได้จริงๆนะครับ